มีการพูดถึงในเรื่องของการปรับนะคะการปรับเวลาการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ด้วยเป็นหลังเที่ยงนะคะ12นาฬิกาอันนี้ก็เขาบอกว่าก็หวังว่าอาจจะลดในเรื่องของอุบัติเหตุได้นะคะโดยทางพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะการดูแลประชาชนในช่วงสงกรานต์กันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะสำหรับการอำนวยความสะดวกนะตามจุดต่างๆที่เป็นหัวใจของการเดินทางคุณอนิกาที่ออกจากกรุงเทพนะใช่นะคะก็คือสถานีขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หมอชิดสายใต้เอกมัยสนามบินดอนเมืองนะคะก็มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้กว่า100นายนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดระเบียบการจราจร อันนี้ก็จะแบ่งปริมาณรถนะรอบสถานีขนส่งได้นะคะไม่ให้แบบว่ากระทบในเรื่องของการจราจรถนนสายหลักนั่นเองนะคะซึ่งการจราจรโดยรอบสถานีขนส่งแล้วก็เส้นทางเข้าออกเมืองเนี่ยนะคะช่วงที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะก็คือวันที่12ถึง14เมษายนนะคะแล้วก็ขากลับนะคะก็คือ16ถึง18เมษายนนะคะนอกจากนี้ค่ะทางกองบังคับการตำรวจจราจรก็ยังมีการร่วมมือกับทางกรมการขนส่งทางบกด้วยนะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรวจหาสารเสพติดนะคะจากพนักงานขับรถอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมในการดูแลช่วงสงกรานต์กรมประชาการตำรวจนครบาลมีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ 4,000 นายนะคุณอันนี้เฉพาะของกรุงเทพนะเพราะว่านครบาลก็เป็นในพื้นที่ของกทมเนาะนะคะ 4,000 นายก็คืออย่างที่บอกไปเลยตำรวจเนี่ยห้ามหยุดห้ามลาเลยสำหรับช่วงเทศกาลนะคะก็จะแบ่งกำลังเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยจะมีการดูแลประชาชนในการเดินทางออกนอกกรุงเทพนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะก็จะดูแลประชาชนตามรอบพื้นที่กรุงเทพที่มีการจัดงานขนาดใหญ่ๆในการจัดงานประมาณ11จุดด้วยกันในอนิกานะคะส่วนขนาดเล็กยิบย่อยนะคะจุดตอกซอกซอยอะไรเงี้ยนะคะก็อีกประมาณ100กว่าจุดนะแล้วก็จุดที่3นะคะจะมีการใช้การตั้งด่านนะคะจุดสกัดความเรียบร้อยต่างๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะแล้วก็การตั้งจุดตรวจในช่วงสงกรานต์นี้นะคะก็จะแบ่งเป็นจุดตรวจวินัยการจราจรประมาณ105จุดตรวจทั่วกรุงเทพเลยนะคะเพื่อที่จะกวดขันในเรื่องของการในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงการทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละนะคะเช่นไม่สวมหมวกนิรภัยฝ่าไฟแดงขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ประมาณ100จุดทั่วกรุงเทพนะคะซึ่งในปีนี้เขาจะมีการปรับเวลาอย่างที่เราบอกไปเนาะนะคะก็คือปรับจากเวลาในช่วงกลางคืนก็คือมาตั้งหลังเที่ยงกลางวันแทนนะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีประชาชนเนี่ยมีการดื่มแล้วก็ขับในช่วงเวลากลางวันกันด้วยคือมันไม่ใช่แค่ช่วงคืนอย่างเดียวนะแต่มันจะเป็นไปได้ว่าตั้งแต่กลางคืนแล้วต่อเนื่องมากลางวันบางคนก็คือแบบอุ้ยสามวันสามคืนยิงยาวเลยอันนี้ก็คือด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วก็มานำมาปรับใช่ค่ะจะได้ดูแลกันให้ปลอดภัยจะได้ไม่มีอุบัติเหตุเนาะอันนี้เนี่ยเขาเน้นปีใหม่นะปีใหม่ไทยก็คือสงกรานต์นะเน้นตรงจุดนี้ว่าเอ้ยก็คือเที่ยงคืนหรือว่ากลางคืนเนี่ยไม่ตั้งแล้วก็คือจะมาตั้งช่วงเที่ยงวันแทนนะคะเพราะเห็นว่าคือตอนกลางวันก็มีคนกินเหมือนกันก็มีคนดื่มแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้นะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็จะมีการประชุมการเตรียมความพร้อมนะเพื่อให้มั่นใจในเรื่องของการลดอุบัติเหตุแล้วก็การสูญเสียด้วยคุณ